พี่หนูโดนเรียกค่าคุ้มครองเลยนะเมื่อกี้เปิดประตูรถมาขอตังค์ขอตังค์ร้อยหนึ่งรถหนูมีลูกมีเด็กด้วยเขาแบ่งส่วนแบ่งไม่พอเลยนี่ไม่ได้ลูกเลยเดี๋ยวไปหลังนี่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 ไปไปขับไปขึ้นมาอยู่คนเดียวขึ้นหน่อยดีกว่าที่ทางโอ้โหหนักนี่เลยพี่อ่ะกูไม่ไปทำอะไรมึงเลยแกรถกูแพ้ไม่หนักนี่เลยวะเออเรื่องอะไรใครจะไปแจ้งความเลยเนี่ยมีกระโชกตัดเขาได้เราอ่ะนี่ใช่จะไปโรงพักเลยนะเอาเด็ดดีกว่าเขาไม่แจ้งความเลยแจ้งความเลยแจ้งความ